กราบสบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชิลีแคร์ไอ้เมื่อนี้เฮาจะเนาะเมื่อนี้เฮาจะมารีวิวมาม่าจากประเทศเวียดนามนั่นเองเนาะนั่นก็คือมาม่าของครินเทียนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล22 yes นั่นก็คือเหนียนตุ๊กตุ่ยติ้งมิสแกรนด์เวียดนามสิหนูเวียดนามเหนียนตุ๊กตุ่ยติ้งมิสแกรนด์เวียดนามเอ้ยมาม่าอย่างก่อนเดี๋ยวหวงเดี๋ยวหวงอันนี้อ่านกับบ่ค่อยเก่งเนาะซื้อมันแมนกูกูมิน่าจะแม่นซื้อแบรนด์ส่วนซื้อมันเป็นเดี๋ยวหวง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 ประมาณนั้นแหละพอดีว่าอ่านภาษาเวียดนามกะบ่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสำหรับมาม่าตัวนี้กะส่งตรงมาจากประเทศเวียดนามกันเลยทีเดียวเนาะนางได้เป็นพรีเซนเตอร์นี่เลยมาม่าของนางเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนมาม่าตัวนี้แม่นสร้างตรงบินตรงมาจากประเทศเวียดนามเลยนะเพื่อจะเอามารีวิวในรอบนี้นะสำหรับมาม่าตัวนี้หนูเคยกินไหมยังไม่เคยเนาะนี่ก็คือครั้งแรกที่เขาจะได้กินหรือว่าเหมือนจะแซ่บเท่าที่เอาลงอยู่ในหูเนาะเพราะว่าอันหูตัวนี้คือมาม่าคินเทียนคือไส้มงกุฎเลดี้ทอยแล้วกันมันมีกุ้งแล้วก็เส้นมี่คือเป็นแนวใดสวยไหมเส้นมี่คือเนาะซื้อเนาะซื้อจืดเลยเนาะเส้นมี่มันคือซื้อแท้เนาะแกะก่อนเนาะนี่นะรีวิวรีจ่ายนี่มาม่าของคินเทียนนี่ด้านหลังก็จะเป็นแนวนี้นะสั่งตรงมาจากประเทศเวียดนามเลยนะมาม่าตัวนี้เยอะค่ะเป็นเวียดนามแมนเวียดนามเท่ากันมาต้องแกะกันเลยหนูแกะใส่จานเลยค่ะมันมีอย่างในซองว้ายมีมาม่าแบบนี้เนาะมาม่ามาค่ะ สงสัยเป็นน้ำขนส่งเนาะหนูเนาะเห็นป่ะอ๋อตัวนี้จะเป็นซอสเครื่องปอกเครื่องปรุงใดๆนะแมนเนาะตัวนี้น่าจะเป็นพวกซอสโอ้โหมาม่าเกิดจากการขนส่งมามั้งรู้สึกว่ามุนอับยับเลยนะโหหนูกินดิบเลยว่ะเนี่ยตัวนี้จะเป็นน้ำมันนะบ่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำมันเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกซอสพวกน้ำมันและตัวนี้จะเป็นอันเครื่องปรุงนะแมนเป็นแนวไหนดิบรสชาติบ่ฮู้ว่ะเหมือนตัวไทยแหละมันเหมือนตัวไทยแหละเค็มๆเนาะคืออันคือใบๆบ่ต้องใส่ถุงคือใบแกะตัวนี้พร้อมถ้าจะแกะทั้งสองเลยแม่ยังไม่กินยังไม่กินยังไม่ไปมันเค็มๆเนาะมันคล้ายๆมีใบๆใบๆแกะออกมาแตกเลยมันแตกแหละเป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำขนส่งค่ะขนส่งที่มาฮะมาม่าจะประมาณนี้นะลองชิมดูมันจะแบบถามว่ากินดิบได้ไหมกินดิบได้แต่กินเยอะไม่ได้เนาะกินนิดนึงได้กินนิดนึงได้แต่กินหลายบ่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ท้องอืดเขาต้องไปต้มก่อนนี่สองห่อจะได้ประมาณนี้แกะให้สดระวังเข้าเจ้าเก่งอันนี้เนาะอุ้ยมันจังไหนบุมันบ่เผ็ดนะโอ้ยอันนี้มันติดถงเลยอ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันติดถงอ่ะดิเห็นบ่เป็นถงสีขาวๆเนาะนี่ร้านนี้ก็เป็นแบบสีน้ำตาลอ่ะบ่อันนี้มันเป็นมันติดซองหลายเกินไปเห็นบ่หรือว่าเราต้องได้ต้มแซ่พร้อมกันเลยไม่เห็นเนาะน่าจะอุ๊ยไม่ได้นี่คือช่องโซเชียลเราจะมาอันเป็นตัวอย่างแบบนี้บ่ได้ได้เทเลยเนี่ยเทเลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นน้ำมันน้ำมุนอ่ะเห็นบ่เบิ่งมันจะเป็นมันๆรสชาติเป็นแนวใดแบบเนี้ยรสชาติดีรสชาติดีป่ะเบิ่งดีรสชาติดีดีแหละรสชาติมันๆมันคืออย่างวะแซ่บมันสดแซ่บ
มันคืออย่างที่เคยกินวะนี่เฮาแก่แล้วเฮาจะไปต้มถ้าทุกคนพร้อมในการไปต้มและเห็นหน้าวะหน้าตามันจะน่ากินประมาณไหนเพราะฉะนั้นทุกคนไปกันเลย Let's go ซาดานก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการต้มมาม่าเวียดนามของคริสเตียนเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองเนาะเบิ้งมาม่าจาน3ใหญ่3โตน่ากินไหมคะลูกน่ากินมากเลย3บักใหญ่ๆนะคุณนี่คือ2ห่อนะ2ห่อเต็มๆแมนส่วนเฮากับมีส่วนเฮาปรุงกับมีแต่เครื่องปรุงของพี่อ่ะมาน้ําซองมัน2ห่อเฮากับฟาดไปเลย2ห่อนี่นะจะให้เบิ้งความเต็มตาน่ากินอยู่นะมาม่าเวียดนามต้องซีนน้ำซุปก่อนอันนี้เฮาบ่ได้ปรุงใดๆเพิ่มนะต้องอยู่เพราะว่าตามมันเปรี้ยวรสชาติมันเค็มๆนัวๆกลมๆเนาะอร่อยวะเราชิมลูกชิ้นเบิ่งเออเฮ้ยเราชิมเส้นก่อนเส้นก่อนสิเส้นมันคือต้นตำรับบางคนโอ้ my god น่ากินมากเรากินเรากินแบบว้าวแซ่บได้เลยทุกคนแซ่บได้ฉันยังไม่ได้กินเส้นเลยยังบ่รู้ว่ารสชาติเส้นมันเป็นแนวใดเบิ่งแซ่บบ่จ๊ะแซ่บมาแต่เฮาอ่ะว่าแซ่บอร่อยเด้บอกแล้วกลมกล่อมดีแล้วก็มันจะติดเค็มนิดนึงเนาะมันชิมป่ะเพราะว่าอันอย่างก่อนรสชาติอ่ะเวลารสชาติอันมาม่านะตอนที่มันดิบๆก็รู้สึกว่ามันจะเค็มปลาแรมนิดนึงแต่ไม่ได้เค็มแบบอ้าเค็มจ๋าขนาดนั้นแต่มันแบบเค็มนำแบบนี้แต่ไม่ได้เค็มแบบนั้นไหนเค็มอร่อยอ่ะมันรสชาติกลมกล่อมแต่บางอันยี่ห้ออาจจะมีเผ็ดนำส้มนำแต่ไม่เผ็ดนิดนึงแมนเผ็ดแล้วก็เค็มนำมันคุ้นเข้ากันเลยทุกคนหอมอร่อยลูกชิ้นสวินรู้จักคริสเตียนไหมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะจากเวียดนามเนี่ยยูซองมาม่าน่ะตอนที่ไอ้เปิดให้ว่าอ๋อคนนี้ได้มงกุฎจากเวียดนามเด้อ๋อ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 นี่หมายความว่าแนวไหนรู้หรือไม่รู้ไม่รู้อ๋ออันที่อ๋อนี่คือไม่รู้โอเคชินเทียนคือมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล20ถูกต้องค่ะชื่อเราคือช่องหรออืมชื่อใครชื่อนางงามอ่ะชื่ออะไรเหงียนตุ๊กตุ่ยติ้งไงโอ๊ยเหงียนตุ๊กตุ่ยติ้งจากเวียดนามอ่ะเขาชื่ออย่างไม่ได้เลยจับมือกับเอกวาดอร์หนูไม่จำบ่อร่อยอ่ะสัมภาษณ์เชียนเทียนยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมาม่าตัวนี้เพราะว่ารสชาติดีอืมครับแล้วมันคือนัวใส่เครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงกับไม่ได้ปรุงอีกอย่างเลยเนาะใช่แต่เครื่องปรุงมาประมาณ2ห่อเต็มๆที่ทุกคนเห็นเนาะเขาใส่เครื่องปรุงให้เบิ่งแล้วน่ากินถ้าใครอยากกินลองไปสั่งซื้อเนาะสั่งมาจากเวียดนามนะครับเอาเพื่อนนี่แหละมูดไปเวียดนามกันเลยแบบให้เพื่อนสั่งมาให้นะครับสั่งมาให้ประมาณ 3-4 ห่อแหละแซ่บเนอะก็เลยเอามาทำมันก็เลยเอามาให้คลิปประมาณ2ห่อแม้2ห่อเต็มๆจานนี้2ห่อเต็มๆตอนที่แรกคิดว่ามีเมี่ยงกับจานะแบบรสชาติมันจะแบบเบสิกเบสิกนะแต่ตัวนี้พูดเลยว่ารสชาติมันดูความแปลกอากาศมีเป็นรสชาติของอาหารเวียดนามอ่ะหอมดีลองชิมกุ้งไหมกุ้งออกมาจากดานังเพราะว่าอัน
มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2023เขาจะจัดอยู่ที่เวียดนามนะแต่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่คินเทียนน่าจะอ่ะอันนี้ค่ะคินเทียนน่าจะได้อำลาตำแหน่งอยู่ที่อินโดนีเซียบาหลีอร่อยนะสวินเคยเบิ้งมิสแกรนด์ป่ะเคยมิสแกรนด์เป็นแนวไหนน้องคนทักษิณหุ่นดีป่ะบอดี้บิวตี้แอนด์เบรนส์เนาะอาจจะต้องมีครบนะมิสแกรนด์นะแมนเพราะว่าแมนต้องหุ่นดีแมนหุ่นดีหุ่นสับงามแล้วก็จริตแมนแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหมาบางจานหนึ่งว่าจะกินหมดไหมอร่อยแซ่บปานี่ต้องกินหมดแม่ต้องสั่งแล้วล่ะเอาจริงๆสวยแบบการทำคลิปรีวิวอาหารเนี่ยฉันบอกพวกเลยว่าต้องเห็นอะไรเอาจริงๆเพราะว่าทั้งชีวิตนี้อยู่กับนางงามจนแบบเอ๊ะถ้ามาทำคลิปกินอาหารนี้มันจะเริ่มจังไหนว่ามันจะไปในทิศทางไหนว่าโอเคนั่นกะเอาสิ่งที่นางงามเป็นพรีเซนเตอร์นางงามแบบอยู่แบบนี้เขาก็เลยเอามารีวิวประสบประสาทกันนะเพราะว่าเฮาบอแมนแบบอันทำรู้เกี่ยวกับสายกินโดยเฉพาะนะเฮาเพียงแต่แบบนักรีแคปนักรีแคปนางงามแบบนี้ก็เลยบอกว่าการทำวอล์กแบบฟลูดนี่มันเป็นลักษณะแนวใดแต่ส่วนใหญ่อันนักรีแคปส่วนใหญ่เขาจะมีลักษณะแบบแล้วก็กินแบบนี่ครับนี่เด้อท่านผู้ชมรสชาติก็เป็นมีแบบโหกินเวอร์เห็นบ่นักไอ้แคปเขาจะมีเอ้ยนักอันนักชิมอาหารเวลาเขาจะให้คลิปกินอาหารเขาจะเป็นแบบลักษณะแบบโหอร่อยแบบแล้วมันเข้าแสงเทแต่เฮาบ่แม่นสายเดี๋ยวเฮาเป็นสายนางงามสายนางงามบ่แม่นสายกินอันนี้สายกินอะไรโหกับหมดปีนี้เขาเจ้าจัดอยู่บาหลีอินโดนีเซียแต่ความจริงกะอยากไปแหละแม่อยากไปทำข่าวอยากไปทำสกู๊ปสัมภาษณ์แต่ด้วยเรื่องแบบงบประมาณอะไรทำไมเรื่องการทำงานบางครั้งอันปัจจัยหลายๆอย่างมันก็บ่ตรงกันมันเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถไปได้แต่ใจนี่ไปแล้วจริงๆทุกคนใจน่ะไปแล้วใจไปอยู่ที่แบบบาหลีอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างรอบตัวทางด้านการเงินการเงินนั่นแหละสำคัญก็เลยแบบโอเคเอาไว้ปีหน้าซะเอาไว้ปีหน้าแบบเก็บเงินเก็บหอมรอมริบค่อยไปแบบนี้แต่ปีนี้ขอรีแคปอยู่บ้านก่อนอร่อยอิ่มแล้วอ่ะเผ็ดวะน่าเผ็ดสิมาทุกคนกะกินเจียงแสะเจียงว้าวสุดยอดลงคีภาพจนเบี้ยล้นจานมึงตอนนี้คือแบบกินจนหมดอ่ะแต่มันรสชาติแบบเนาะสวินลองเล่าเรื่องรสชาติของมาม่าของคลินเชียร์เป็นพรีเซนเตอร์ดูรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็โอเคเลยกันมีความเค็มๆแล้วก็เผ็ดด้วยนึงแมนส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเค็มนำเนาะรสชาติมันจะเค็มน้ำแล้วก็เผ็ดแล้วก็นัวนิดนึงนัวไปปลายนิดนึงแม่นอันลักษณะมันจะไม่ได้เค็มจ๋าๆมันไม่ได้เค็มแบบ
โอ้ my god เค็มมากเค็มปี่มันบ่แม่นเค็มมันแบบมันจะติดเค็มนิดนึงอ่ะแต่นะแต่นะกับเค็มน่ะแต่ถามว่าคนที่แบบมักความเข้มข้นน่ะถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับมาม่าของครีนเทียนเป็นพรีเซนเตอร์นี่เนาะแต่สำหรับอาทิตย์ถือว่ามันก็โอเคได้ถือว่ามันก็แซ่บเลยแหละเพราะว่าอาทิตย์ก็กินจนเหมือนปกติกับบ่ค่อยกินมาม่าอยู่แล้วนะแม่กินมาม่าน้อยสุดแม่แล้วก็รู้สึกว่ามาม่าตัวนี้ก็รสชาติดีได้รสชาติได้ส่วนเส้นก็คล้ายๆมันจะมีความคล้ายไวๆเนาะได้นี่ให้อันดับเนี่ยสำหรับคะแนนตัวนี้เต็ม10สวินให้เท่าไหร่เต็ม10เรื่องรสชาติเรื่องเส้นพวกนี้สวินให้เท่าไหร่10เต็ม10 10เต็ม10ไม่มีที่ติเลย10 10เต็ม10เลยโอเคสำหรับอาชีพรีแคปเนาะให้มีของคิมเทียนเป็นพรีเซนเตอร์นี่ให้10เต็ม10เต็ม8แมนรู้สึกว่าเส้นไอ้มันเรื่องถามว่ามันแบบมันคล้ายๆแบบมาม่าไทยผสมกับอย่างก็รสต้มยำกุ้งผสมกับใบๆอ่ะแมนแต่ไอ้อันอาชีพรีแคปมองว่ารสชาติมันแมนเรื่องรสชาติโอเคแมนกินซิมแล้วให้เก้าเต็มสิบแล้วเต็มสิบเรื่องเส้นมันเป็นยังไงเอาหนูกินอิ่มแล้วเนาะหนูจะมา9เต็ม10อะไรคนนี้ให้10เต็ม10ส่วนนี้คือให้8เต็ม10มันอาจจะแบบรสชาติที่เฮาหรือมันคุ้นเคยหรือว่ามันบ่คุ้นเคยมันอยู่กึ่งๆระหว่างกลางแต่ถามว่าแบบรสชาติมันดีมั้ยมันดีแต่ที่รีแคปให้8เต็ม10นะให้ทวินให้10เต็ม10โอเคเส้นก็โอเคเส้นก็โอเคโดยรวมกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าอาทิตย์รีแคปและขอกล่าวคำว่าสบายดีทุกคนฝากกดไลค์และกดกระดิ่งให้เลยทุกคนมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายติดเลยไม่ติดเลย